สวัสดีค่ะคือเรามาหาหมอเวหาแผนกไหนคะคืออะไรสันๆนี่แหละใช่ไหมใช่ไหมเดือนฮะศัลยกรรมใช่ไหมคะใช่ใช่ศัลยกรรมจ้ะได้นัดไว้ไหมคะคือเราเป็นพ่อแม่หมอเวหาน่ะไม่เจอกันหลายเดือนก็เลยแวะเอาของกินมาให้นะสักครู่นะคะเดี๋ยวลุงกับป้ารอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะนี่เห็นไหมพอเราบอกว่าเป็นพ่อแม่หมอเวหาเท่านั้นดูท่าทางเก่งใจขึ้นมาเยอะเลยแม่ลูกคนนี้มาเชื่อได้ชูตาให้เราได้จริงๆพาตัวออกไปเลยค่ะน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพมาหลอกเอาเงินนะคะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยจับทำไมเดี๋ยวเอ้ยจับทำไมเนี่ยเข้าใจผิดจับทำไมฉันมาหาลูกชื่อหมอเวหาใช่ก็อยู่โรงพยาบาลนี้ที่นี่ไม่มีหมอชื่อเวหาค่ะลุงกับป้าไม่ต้องมาหลอกฉันเลยนะคะฉันเจอมาเยอะแล้วเวหานามสกุลกล้าแกล้งที่นี่ไม่มีหมอชื่อนี้แล้วก็นามสกุลนี้รปภ.เอาตัวไปส่งตำรวจเลยนี่โอ้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวครับนี่ไงหมอเวหานี่ไงลื้อบอกพวกเขาไปสิว่าลื้อเป็นลูกอ้วคนไข้ผมดูแลผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปหาที่นี่อีกก็ป้าเห็นว่าลื้อไม่กลับบ้านหลายเดือนแล้วก็เป็นห่วงอ่ะนี่ลื้อผอมไปนะให้ป้าเอาไปซื้ออะไรมาให้กินไหมเมื่อกี้ยามันชนข้าวหกหมดเลยอ่ะไม่ต้องเลยป้ารีบกลับบ้านไม่ได้แล้วไม่อยากกลับมาอีกนะบอกเฮียแล้วไงว่าอย่ามาแล้วเป็นไงล่ะเวหาในลูกบอกว่าที่เนี่ยเป็นห้องทำงานลูกไงแล้วนี่ชื่อใครเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ห้องทำงานหรือเวหาพูดมาเดี๋ยวนี้นะบอกมาตรงๆเลยนี่ตกลงไม่ได้เป็นหมอใช่ไหมเฮียมีเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีหมอที่ชื่อเวหานี่กล้าหลอกป้ากับแม่เหรอฮะนี่ตกลงทำหน้าที่อะไรเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเวหาอัวไปเปลี่ยนชื่อมาหรือพูดว่าอะไรนะอัวเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลเราด้วย